ัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะวันนี้มากินข้าวปุ้นน้ำกันค่ะดูจะได้เห็ดเชื่อกับผักหน้าหน้าชินิดนะคะผักไร้ค่ะเสียงลูกอันนี้กันลูกลูกกลับมาจากไปย่างนะคะแม่บ้านจะเห็ดผักมีให้ลูกเรียบร้อยแล้วผัดมีเหลืองเนื้อพ่อบ้านกับลูกเพราะว่าแม่บ้านเห็ดขปุ่นอยากกินขปุ่นโอ้ยใหญ่ค่ะใบสะระแหน่ใหญ่ดีค่ะมื้อนี้ก็ฝนตกค่ะเที่ยวตกเที่ยวเศร้าอยู่บ่ได้หั่นไว้ล่างๆแล้วค่ะใส่จานนี่ผักชีลาวพร้อมเดี๋ยวเอาผ่าเดี๋ยวเอาผ่าวันทำแป๊บผ่ามันจะเซ็ตมือยาปลากระป๋องใส่กะทิน้ำแล้วจะสิใส่ปั้นนะคะปั้นมันเลยเป็นเนื้อเดียวกันดีดีไปนี่น้ำไปสะระแหน่ตัววัวมันบราซิลใส่ทุกอย่างนะคะที่นี่บวกอันผักช่วยก็บอกเคยกินบิ๊กเจ็กเทียมาเห็นเพิ่นกินอยู่ใน YouTube นี่แหละเมื่อกี้ลงมือว่ามันแสบตัวเนี่ยมันกรอบดีนะคะมันกรอบดีบริเฮ็ดเพชรกระดอนะคะน้ำยาขปุ่นเพราะว่าเอามาเติมข้างนอกเอากระไดเพชรร้ายมันกินยากพักอันนี้เอามาผัดแล้วอย่าผัดโดนเดี๋ยวมันสิเละผัดน้ำมันหอยกระแซบใส่ขิงนิดหน่อยผัดพอให้มันยุ่มๆซื่อๆนะคะให้ใบมันยุ่มซื่อๆนี่มันค่อยกรอบบริกินโรนแล้วกับพุ่นบดบวบแดดมันซองพอดีนะคะเลือกอะเอาเขาห่อเป็นถุงซ้ำสิกินแล้วก็เขาช่องฟิตน้ำยากับพุ่นแล้วไว้ข้างนอกยามันบวดพี่กิ่งไปงานมันนี่แม่บ้านก็เมื่อยเมื่อยเด้แต่ว่าพอบ้านเนี่ยพาลูกไปเดี๋ยวเล่นพากันไปอ
ังเก็บงานถ้าอยู่วันทุกวันหนูค่ะก็เลยบ่ได้เมื่อยอย่างก็นั่งเฝ้าห้ามเพิ่นนอนถ้าผู้เฒ่าลูกเขาของหนาวสินะฟังเบิ่งเพิ่นง่ายจะบ่ได้ง่ายก็สิเฮ็ดสมเฮ็ดแหนมท่านได้เฮ็ดอยู่เด้อกินข้าวกินกับพุ่นแล้วสิเฮ็ดก็สิง่ายๆแล้วค่ะเพราะว่าซื้อพุ่นแหนมมาแล้วคนดีดีลูกก็พบบ้านบ่กินเนาะค่ะอันนี้ขปุ่นบ่กินอยู่เซนขปุ่นลูกกินเยอะแต่ว่าพบบ้านบ่กินแต่ว่าบ่กินน้ำยาขปุ่นลูกก็ได้บ่กินแล้วเฮ็ดกินผู้เดียวถ้าเหลือก็เอาเข้าช่องฟีดนี่สินะก็จะกินค่อยออกมาแต่ละถุงก็เพกอันนี้เยอะได้ตกตัวบริฉีเลือกกินยากไปน่าจะฉีเป็นตัวหน่อยๆคือว่าล่ะอันนี้ไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะคะแม่บ้านไม่ได้กินข้าวเที่ยงแล้วน้ำก็สิกินข้าวเที่ยงกับแล้งใส่กันก่อนไปเฮ็ดงานกับยานกินอีกจักรอบอยู่
น้ำมันเด่นล่างจะเล่นมาเล่นน้ำลายแซ่ไหวแซ่หนาวมันแซ่บค่ะแซ่บอุ้ยไผยองดอกยองจะฟ้องเองเพิ่มทุกอย่างในขอบคุณแบบบ้านปั้นเอาไม่ค่อยได้กินเพราะซูแนลมันตำไม่เป็นโคโลเคเลยแม้มันไม่กินยากได้ปั้นเอาปั้นแล้วมันมูลแล้วมันได้กินเบอร์ซูอันนะเนี่ยปากขออภัยในความไม่สะดวกเกิดมันเนี่ยปากนั่นนี่แสบลายมาได้ค่ะกินเพื่อยาขนมกีนันสิว่าเล่าก็บ่เล่าหรอกค่ะใส่กะทิแล้วก็ใส่ปลากระป๋องสูตรคั่วกันปิ้วค่ะเฮ็ดอันผสมกันเบิดรสใดมักรสใดกับผู้เอาคือว่าหั่นล่ะตอนแรกก็ว่ามันเฮ็ดยากค่ะค่ะขอบคุณบ่ได้จะเฮ็ดง่ายๆนึงไม่ดูนี่หรอกว่าเฮ็ดเป็นให้บ่เผ็ดเนี่ยมาแล้วก็ขอตัวกินต่อกำลังแซ่บๆด้วยสิเบิดแล้วขอบคุณหลายๆนะคะสิเบิดแล้วล่ะค่ะพักกันสิครึ่งจานไปแล้วตุ๊บเอาฝากขึ้น excuse me เที่ยวขึ้นเที่ยวแดดเที่ยวฝนตกเอาอยู่เบิดมือค่ะวันนี้ตามใจกับว่าท่านแล้วแล้วก็พอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ